สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึง Unity Service ตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำให้สามารถทำงานกันได้สะดวกมากขึ้นนะครับประโยชน์แรกของมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราทำงานขึ้นคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็กลับมาทำที่บ้านเราก็ได้เป็นโปรเจกต์ตัวเดียวกันเลยนะครับซิงค์ให้เลยนะครับหรือว่าทำงานหลายคนพร้อมกันได้นะครับมันก็คล้ายๆกับระบบกิจนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ง่ายกว่านั้นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจระบบกิจนะครับแล้วก็อยากจะใช้ฟีเจอร์บางอย่างของมันในช่วยในการที่จะแบ็กอัพไฟล์ต่างๆไว้แล้วก็ย้อนโรลแบ็กกลับได้นะครับแล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันทำไฟล์นั้นแล้วก็เหมิดกันเป็นฟีเจอร์ง่ายๆขึ้นมาได้นะครับลักษณะนี้แล้วก็เหมาะกับพวก 3D โมเดลต่างๆด้วยนะครับหรือว่าไฟล์ภาพต่างๆนะฮะพวกไบนารี่ไฟล์ทั้งหลายนะครับมากกว่าที่เป็นพวกเทคไฟล์เฉยนะฮะก็ระบบนั้นก็มีชื่อว่า Unity Collaboration นั่นเองนะครับก็คือตรงปุ่มนี้นี่เองนะฮะก็ฟีเจอร์ของมันคงไม่เท่ากับพวกกิจนะครับจุดประสงค์มันก็คือมันต้องการจะทำมาเพื่อที่จะทำให้ลดปัญหาของการทำงานหลายๆคนนะครับนี่คือจุดประสงค์มันนะครับลดปัญหาการทำงานหลายคนขึ้นมาแต่ว่าพวกฟีเจอร์การทำ branching อะไรพวกเนี้ยครับทำออกมาเป็นอันนี้เวอร์ชันสำหรับทดลองฟีเจอร์นี้เวอร์ชันสำหรับทดลองฟีเจอร์นี้เวอร์ชันแก้บั๊กนี้แล้วสุดท้ายมาเมิร์จกันแบบกิจอันนี้ทำยังไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าจะทำได้ภายในปี2017ครึ่งปีแรกนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนะครับเพราะล่าสุดก็คือ Unity มีปลั๊กอินของ GitHub อยู่ในตัวมาแล้วแต่เป็นเวอร์ชันเบต้านะครับตรงนี้มันก็จะซ้ำซ้อนกันพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือ Unity บอกว่าจะจำกัดเพนนะครับจำกัดความเจ็บปวดของผู้เริ่มต้นออกไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอาร์ติสอะไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถใช้ตัว collaboration นี้จัดการพวกเวอร์ชันโมเดลต่างๆของคุณได้เลยอยากจะโรลแบ็กอยากจะกลับไปอะไรจะง่ายขึ้นทันทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานง่ายๆกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมเปิดออกมา2เวอร์ชัน2 account นะครับนะฮะ account 1ที่ติดรันนะครับอีก account 1นี่คือ mid นะครับตอนนี้ account ที่ติดรันนะครับค้นพบว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับของไฟล์ก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยครับ please update นะฮะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็บอกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยนายมิดนะฮะในนายมิดเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเราก็กดอัปเดตนะฮะมันก็จะไปดึงไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะซิงค์กันหมดแล้วนะครับสามารถกด history panel ขึ้นมาดูได้นะครับอันนี้มันจะอยู่ในแท็บ service นะครับ service แล้วเลือกไปที่ collaboration ก่อน back กลับไปก่อนนะเนี่ย service นะครับต้องเปิด Windows หา Service ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับคอนโทรล0นะฮะแล้วก็ไปที่ Collaborate ตรงนี้นะครับคลิก Collaborate นะครับต้องเป็น Off เป็น On ก่อนนะฮะแล้วก็เนี่ยครับ Open History Panel นะครับโอเคก็ได้มาหน้าต่างนี้ก็จะบอกว่าใครแก้ไขไฟล์อะไรบ้างครับแล้วก็สามารถ Go Back To ได้ด้วยนะครับ Go back to กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับใครถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับเมื่อกี้เกิดการแก้ไขไฟล์อะไรบ้างนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าคลิปที่แล้วนู่นเลยนะฮะไปพูดเรื่อง UI อยู่นะครับก็เลยมีการแก้ไขไฟล์ UI ตรงนี้นะครับโอเควิธีการใช้งานนะครับถ้าอยากให้มันใช้งานได้นะครับแล้วก็แชร์โปรเจกต์กับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับสมมติผมอยู่ตัวนี้อยู่มิดตัวนี้นะครับมาถึง new project บนเครื่องมิดก่อนนะเครื่องนี้ก่อน new project เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จัดการ import plug in อะไรก็แล้วแต่ที่เราจำเป็นต้องใช้มาให้เรียบร้อยนะครับย้ำว่าณปัจจุบันตอนนี้บริการนี้ยังอยู่ขั้นเบต้าก็เลยยังฟรีอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่สามารถจะเอาโปรเจกต์เราไปเก็บไว้บนคลาวด์ได้นะครับก็หรือพื้นที่นะฮะพื้นที่ space ของตัว unity เองเนี่ยจะมีทั้งหมด15 gig นะครับตอนนี้เก็บได้15 จิกนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนในทีมเขาบอกว่างี้ครับคือคนในทีมเนี่ยจะเป็นแบบไลเซนส์แบบ plus นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไลเซนส์ฟรีจะได้อย่างนี้ไหมนะฮะถ้าไลเซนส์แบบ plus เนี่ยถ้าโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยเราใน organization ของบริษัทเราอะครับเดี๋ยวขอเข้าไปในเมนูมีไหมเนี่ยครับใน
organization เราเนี่ยถ้าเรา add member เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีความสามารถต่างๆที่เราเซตว่าเป็น owner อะไรเงี้ยฮะมันก็จะส่งผลให้พื้นที่เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะฮะจากคนละ15จิก5คนก็75จิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่แต่นั่นคือที่เขาตอบคำถามไว้เป็นแบบ Unity Plus นะแล้วก็ Unity Pro นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสำหรับฟรีเนี่ยจะใช้อย่างนั้นได้หรือเปล่านะครับนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับวิธีง่ายสุดๆนะครับที่จะแชร์ให้เพื่อนๆจริงมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือเปิดเมื่อกี้ไปให้ดูแล้วก็คือทำให้ทุกคนมาอยู่ใน organization เดียวกันนะครับอยู่ใน organization เดียวกันนะฮะก็โอเคเข้าไปที่ Unity ID Dashboard พวกนี้ครับแล้วก็กด add member ได้เลยนะครับซึ่ง member ที่เราสามารถจะ add ได้เนี่ยจะต้องให้ความสัมพันธ์เป็น owner นะครับให้เป็นเจ้าของร่วมเหมือนกันเนี่ยนะครับวิธีการเชิญก็พิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์อีเมลนะครับแล้วก็กำหนด user เป็น owner นะครับระดับความสัมพันธ์ตรงนี้คือ user ดูได้อย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะฮะ manager นี่ลบออกไม่ได้มั้งลบ member ออกไม่ได้นะครับ owner คือทำได้ทุกอย่างนะครับเหมือนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับซึ่งถ้าให้ทุกคนเป็น owner เนี่ยเวลาแต่ละคนเปิด unity ขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถทุกคนแต่ละคนก็สามารถที่จะเปิดโปรเจกต์ที่อยู่บนคลาวด์ขึ้นมาได้นะครับที่อยู่ใน organization เดียวกันลักษณะนี้นะครับซึ่งวิธีการเชิญผ่านอีเมลตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องมี account ใน Unity เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างไว้แล้วถึงจะสามารถพิมพ์อีเมลที่เป็น account Unity ได้นะครับถ้ายังไม่ได้สมัครอีเมลนั้นยังไม่ได้สมัคร account Unity ไว้มันก็จะแจ้งว่าอีเมลนี้ไม่มีใน Unity นะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนนี่คือวิธีแรกนะครับก็คือทำผ่าน Unity Dashboard บนเว็บเลยนะครับลักษณะนี้วิธีที่2อันนี้ง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับก็เพียงแค่ว่า New Project ขึ้นมานะครับแล้วกดตรง collab ตรงนี้ฮะคือเปิด service ก่อนเปิด collaborate ตรงนี้ให้เป็น on เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดการติ๊กตรง collab ตรงนี้ซึ่งมันจะทำได้เฉพาะ Unity version 5.5 นะครับเท่านั้นที่มัน integrate เข้ามาให้แล้วนะครับแนะนำไม่ใช้ 5.5 ขึ้นไปนะฮะจริงๆบริการนี้มันเริ่มใช้ตั้งแต่ 5.4 นะครับแต่มัน integrate เข้าไปกับตัว Unity user interface นี่เลยเนี่ยก็เวอร์ชัน 5.5 นะครับโอเคเราก็คลิก collab นี้เลยง่ายๆอย่างนี้นะครับ collabพอคลับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บมันจะเริ่มทำการอัพโปรเจกต์ของเราทั้งหมดครับเข้าไปอยู่บนคลาวด์ให้นะครับไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Unity ให้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จัดการเลือกตรงนี้ครับ Invite Member นี่คลิก Invite Member ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ซ่อนหน้าไปก่อนแล้วก็คล้ายๆกันครับก็คือพิมพ์อีเมลที่ต้องการลงไปได้เลยแล้วกด Invite นะครับอันนี้ค้นพบมาว่าให้คุณทิติรันเป็น User ก็ได้นะครับเขาก็สามารถแก้ไขไฟล์อะไรแล้วก็อัพเข้าไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะค้นพบว่า In The Cloud ก็มีโปรเจกต์ Tutorial Unity Service นี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ปรากฏอยู่ใน Organization เรานะถ้าไปดู Unity Netboard จะปรากฏเฉพาะแบบ Private กันเนี่ยในมองมันทีละโปรเจกต์ทีโปรเจกต์แค่นั้นเองนะครับจะไม่มีโอกาสเห็นนอกโปรเจกต์อื่นนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะกำหนดอายุได้ด้วยนะครับลักษณะนี้setting rename ต่างๆก็ได้หมดนะครับลักษณะนี้นะฮะอยู่ตรง member ตรงนี้นะครับง่ายสุดก็กด service ตรงนี้ก็ได้นะไปที่ member ก็ได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเข้ามาได้เหมือนกันนะครับลักษณะนี้โอเคเมื่อเชิญเพื่อนเข้ามาเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเปิดโปรเจกต์เข้ามาอันนี้เดี๋ยวขอปิดก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ลดเซฟไปแล้วกันรอแป๊บนึงนะครับโอเคเราเปิด Unity ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับสังเกต account นี่เป็นทิติรันนะฮะเราจะค้นพบว่าตรงนี้ครับมี in the cloud นี่นะฮะ in the cloud นะครับก็จะบอกว่าชื่อใครเป็นเจ้าของนะครับตอนนี้แชร์มาแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนถ้าเรากดตรงนี้นะครับมันจะให้เราไปหาโฟลเดอร์ที่เราจะเอาโปรเจกต์เนี้ยครับมาเซฟไว้ในเครื่องเราก็คือโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Unity มาเก็บไว้ในเครื่องเรานั่นเองนะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์เลยหรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเรากดสร้างเขียนเรียบร้อยมันก็จะโหลดโปรเจกต์ทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์ Unity มาอยู่ในบนเครื่องเรานะครับรวมทั้งแอสเซททุกอย่างนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราโหลดเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเวลาเริ่มมาเปิดรอบ2เนี่ยไอตัวนั้นน่ะมันจะมาอยู่บนเครื่องเราแล้วนะครับลักษณะนี้เนี่ยอันนี้ผมเอาไปใส่ไว้ที่ Test Unity Collaborate ตรงนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ในเครื่องเราละนะครับเนี่ยแล้วก็บอกชื่อเจ้าของมันเดิมแล้วก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ขึ้นมาได้นะฮะแต่ทำรอบแรกเนี่ยกด In The Cloud ก่อนสร้างโฟลเดอร์
อะไรให้เรียบร้อยสำหรับที่จะโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ลงมาใส่นะครับเปิดครั้งที่2ก็เลือกเปิดในเครื่องปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวมันซิงกันเองอัตโนมัตินะฮะสะดวกมากพอสมควรนะครับโอเคนี้ก็ทยอยเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะลองทดลองแก้ไขไฟล์ดูนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเริ่มมาแล้วนะครับอ่ะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มเนี่ยฮะตรงนี้เมื่อกี้มันจะหมุนติ้วนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่เกิดการแก้ไขอะไรเพิ่มขึ้นมันก็จะบอกว่าตอนนี้อัปทูเดตแล้วนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับโดยการที่จะกลับไปที่หน้ามิสนี่นะครับหน้ามิสตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปแก้ไขไฟล์นี้ดูนะครับเกมแมเนเจอร์ตัวนี้นะครับโดยที่ผมจะแก้ให้เอาคอมเมนต์นี้ออกนะฮะกดเซฟโป๊ะนะครับแก้เรียบร้อยแล้วพอกลับไปที่หน้ามิดเนี่ยมันจะบอกทันทีเลยว่าเฮ้ยคุณต้องอัพของใหม่ขึ้นมาแล้วนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าสมมุติเรายังไม่อัพแล้วเราก็ไปที่ตัวอันนี้เหมือนเดิมนะครับมันก็ยังเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เรามาดูเคสแบบอันตรายเลยในระหว่างนี้ไม่รู้ครับไปเอาไม่รู้ว่าเกิดการแก้ไขละฝั่งยังไม่อัพขึ้นมาเราลองเปลี่ยนดูด้วยเลยนะฮะนะครับก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้2เครื่องนะครับ2เครื่องมีไฟล์เกมแมเนเจอร์คนละเวอร์ชันกันนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็บอกให้อัพนะครับอันนี้แก้ที่หลังนะแต่ฉันกดอัพก่อนนะครับตอนกดอัพเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเราอยากจะอัพอะไรนะครับใส่รายละเอียดลงไปนะครับก็พิมพ์อะไรก็ได้นะฮะให้รู้เรื่องนะครับเอาออกข้างล่างเอาออกข้างล่างpublish ไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลับไปที่ตัวมิดบ้างที่เป็นตัวแก้ไขก่อนชาวบ้านนะครับก็จะค้นพบว่ามันบอกว่าเฮ้ยมีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเอาไงดีมีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับเราก็กดไว้ก่อนปึ๊บอัปเดต now อะไรเนี่ยเวอร์ชันใหม่เอาออกข้างล่างนะซึ่งถ้างงคืออะไรก็ไปดู history นะครับแล้วก็อะไรอ่ะคลิกเข้าไปปึ๊บเออ history หน่อยเนี่ยเอาออกข้างล่างไฟล์อะไรอ่ะไฟล์ game manager นะ game manager เราก็โอเคงั้นอ่ะกดอัปเดตนี่กดอัปเดตไปอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อมันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรให้เราอัพเวอร์ชันเราบ้างนะฮะพอแน่นอนอ่ะเพราะตอนนี้เราลองไปดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับไฟล์นี้นะครับเพราะเราแก้พร้อมๆกันแต่เราอัพไม่พร้อมกันไอคนที่แก้ที่หลังเรานะครับที่ติดรันเมื่อกี้นี้มันอัพไปก่อนนะฮะแล้วเราก็กำลังแก้ไฟล์อยู่เรากลับมาปุ๊บเฮ้ยไฟล์เปลี่ยนแปลงเรากดดาวน์โหลดมาอัปเดตของเราก่อนนะครับแล้วก็ลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันอัปเดตให้นะครับมันอัปเดตของฝั่งนั้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อยบอกว่าให้เราเนี่ยส่งไอ้ที่เราอัปเดตของเราเข้าไปด้วยนะครับก็คือตรงนี้นี่เองเราก็กดคอลแลปไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปว่าเอาออกเอาคอมเมนต์ออกด้านบนเอาออกด้านบนนะครับออกด้านบนนะครับกด publish now บ้างนะครับโดนเซฟอ่ะยังไม่เซฟซีนนะครับเอาแค่ไฟล์อย่างเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยอัพขึ้นไปแล้วนะครับกลับมาที่ฝั่งทิติรันนะฮะก็จะนี่ครับก็จะกลายว่าต้องอัพเหมือนกันมีคนเอาออกบนเอาออกบนคืออะไรนะครับเราก็อัปเดตแล้วก็ออกด้านบนใช่ไหมออกด้านบนคืออะไรปึ๊บกด config now มันก็ขึ้นมาเป็น history เหมือนกันนะฮะ
นี้เป็นแดชบอร์ดเฉยๆนะครับเวลากดตัว config now ตัวนี้ครับ go to collaborate ก็บอกคล้ายๆกันมีไฟล์ history ให้ดูนะครับแล้วก็สมมุติไปที่ตัว asset เนี่ยนี่ก็จะบอกเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเวอร์ชันให้ดาวน์โหลดงี้เลยนะครับแต่ละอันมันก็จะเก็บไปหมดเลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นองค์ทิติรันเนี่ยเพื่อจะอัปเดตให้ของตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้องนะครับก่อนที่จะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไปก็กดตรงนี้เลยแล้วก็อัปเดต now นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับลักษณะนี้แต่มันอาจจะมีปัญหานิดนึงเวลาที่เราสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับหรือว่าอัปขึ้นไปแล้วคือหมดพิมพ์โค้ดนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องหมายตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันไม่ให้เราดาวน์โหลดมันไว้ในเครื่องก่อนให้มันเมิร์จกันเรียบร้อยก่อนนะครับแต่เราเผื่ออัปเข้าไปมันจะกลายเป็นว่าอัปชนกันพอดีนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะอัปชนกันพอดีนะครับตรงนี้ไม่มี UI ให้ดูนะฮะลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์อัปชนกันนะฮะพอเกิดเหตุการณ์อัปชนกันเสร็จปั๊บมันจะให้เลือกว่าจะเอาไฟล์ไหนนะครับแล้วเราก็สามารถจะมันจะปุ่มอยู่แถวเนี้ยนะฮะปุ่มมันก็จะคลิกดูว่าอยากจะดูไหมว่าไฟล์แตกต่างกันอะไรยังไงนะครับซึ่งถ้าอยากจะดูว่าไฟล์มันมีอะไรที่แตกต่างกันไหมนะครับเราจะต้องไปใช้ tool ตัวนี้นะครับไปที่ edit preference นะฮะแล้วก็ไปที่ external tool นะครับมันจะถามว่ามี revision control ตัวไหนไหมที่เอาไว้เทียบไฟล์กันนะครับเราก็ถ้าไม่มีตอนแรกมันจะบอกชื่อมาเยอะเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาสักตัวหนึ่งมันไปเซิร์ชใน Google นะฮะโหลดมาสักตัวหนึ่งให้ผมใช้ tkdiff นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันชนกันปั๊บเนี่ยมันจะเรียก tkdiff ขึ้นมาเลยแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า2ไฟล์นี้มันต่างกันที่ตรงไหนนะครับแล้วให้เราเลือกครับว่าจะเอาไฟล์ไหนนะครับที่ไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าชนกันนะครับก็อย่าลืมมาเซตตัวนี้ด้วยเพื่อจะได้ดูเปรียบเทียบกันว่าไฟล์มันต่างกันที่ตรงไหนนะครับแล้วตัดสินใจว่าจะเอาไฟล์ใดไฟล์หนึ่งขึ้นไปนะครับในลักษณะนี้โอเคถามว่า go back ได้ไหมนะครับ go back ได้ไหมนะครับอันนี้เอาออกข้างล่างแล้ว go back ได้นะครับลองกด go back ดูนะครับโอเคกด go back เรียบร้อยนะครับมันก็จะไปอยู่ในเวอร์ชันที่เรายังไม่ได้ดาวน์โหลดมามันก็จะให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันนั้นมาก่อนในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับก็สมมุติเราไปคลิกไปก่อนอ่ะทีนึง yes เห็นไหมนะครับยังไม่ได้เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาลักษณะนี้นะครับเราก็กลับไปก่อนได้ก่อนที่มันจะมีปัญหานะครับแล้วเราก็สมมุติแก้ปุ๊บดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าต้องดาวน์โหลดมาก่อนอยู่ดีนะครับมันจะไม่มีอัปเดตเนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลดอยู่ดีแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะครับก็คือขั้นตอนตัวนี้มันจะช่วยต่อให้เราแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเอาตัวที่มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มาก่อนนะครับเนี่ยพอเราตัวเซิร์ฟเวอร์มาแล้วผลลัพธ์เป็นไงมาดูกันเนี่ยครับเซิร์ฟเวอร์มันก็เอาตัวนี้ออกไปนะครับมันจะพยายามช่วยเมิร์จให้ระดับหนึ่งอ่ะจนกระทั่งมันหาทางเมิร์จไม่ได้จริงๆเพราะไปแก้ไขโค้ดบรรทัดเดียวกันจริงๆตรงเนี้ยนะครับไปนั่งแก้บรรทัดเดียวกันตรงเนี้ยมันจะถามเราว่าจะเอาอันไหนนะครับลักษณะนี้อันนี้ก็แก้เสร็จปั๊บเราก็อัพขึ้นไปนะครับอัพดิชนาวไปทุกอย่างก็แฮปปี้นะฮะโอเคนะครับก็นี่เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะฮะให้เห็นภาพว่ามันรีสโตร์ได้นะครับมันแบ็คไปที่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้ตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการนะฮะในช่วงนั้นๆแล้วก็สามารถทำงานได้โดยที่ทุกอย่างจบอยู่ภายใน Unity อย่างนี้เลยนะครับก็ทำงานกันได้อย่างแฮปปี้นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับทำงานกันคนละไฟล์อันนี้แฮปปี้สุดละนะฮะต่างคนก็ต่างอัปเดตไฟล์ตนเองนะครับก็โอเคหรือว่าถ้าทำไฟล์เดียวกันแต่ว่าอยู่คนละฟังก์ชันอยู่คนละบรรทัดอันนี้ก็แฮปปี้ครับโอกาสชนกันก็น้อยนะฮะแต่ถ้าสมมุติทำกันในฟังก์ชันเดียวกันอยู่ในบรรทัดใกล้เคียงกันเลยนะครับอันนี้โอกาสชนกันก็มีสูงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไปนั่นแหละฮะทำในช่วงเวลาเดียวกันแค่ไหนนะครับยิ่งทำในช่วงเวลาเดียวกันมากก็ยิ่งมีปัญหานะครับโอเคครับผม